วันนี้นะคะเราจะมาทำเป็นเมนูนมธัญพืชคาราเมลปั่นค่ะเขาเหมือนนมคาราเมลเลยอ่ะเรียกว่าแก้วเนี้ยคือจบเลยสวัสดีค่ะเนลเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเนี่ยก็จะมาแนะนำเมนูอร่อยๆให้กับสายสุขภาพเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเป็นเมนูนมธัญพืชคาราเมลปั่นค่ะใครที่เป็นสายรักสุขภาพหรือว่าทานเจนะคะคือทานเมนูนี้ได้เลยเพราะว่าจะไม่มีส่วนผสมของนมเลยนะคะ wow. วันนี้นะคะเนจะแชร์เป็นสูตรก็คือเป็นสูตรแก้ว16ออนเมนูหวานน้อยหวานปกติหวานมากนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราก็เลยใช้ผงธัญพืช2แบบค่ะก็คือเป็นผงธัญพืชแบบจืดนะคะแล้วก็ผงธัญพืชแบบหวานค่ะสำหรับผงธัญพืชแบบจืดนะคะเราก็คือจะมีส่วนผสมของธัญพืช 100% เลยค่ะไม่มีผงนมไม่มีอะไรที่แบบเป็นนมเลยนะคะถ้าหากว่าเป็นแบบหวานนะคะก็คือเราก็จะมีตัวน้ำตาลฟรุกโตสมาช่วยเพิ่มความหวานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอเวลาที่เราจะทำเป็นเมนูนมปั่นเนี่ยค่ะเรียกว่าไม่มีนมข้นหวานข้นจืดอะไรมาเกี่ยวข้องเลยนะคะแล้วก็เราจะมีตัวไซรัปคาราเมลค่ะวันนี้เน่ใช้ไซรัปคาราเมลดาวินชีนะคะสำหรับสูตรแรกนะคะเดี๋ยวเน่จะมาแชร์เป็นแบบหวานน้อยก่อนนะคะเริ่มต้นนะคะเราจะทำเป็นนมธัญพืชคาราเมลปั่นหวานน้อยพอเป็นหวานน้อยค่ะเน่จะใช้ตัวนมผงธัญพืชจืดอย่างเดียวเลยนะคะเราจะใส่ผงธัญพืชนะคะ40กรัมค่ะ1ช้อนเนี่ยค่ะจะได้10กรัมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ไปเลยนะคะ40กรัมก็คือ4ช้อนค่ะ1อันนี้สูตรแรกหวานน้อยนะหวานน้อยเราใช้จืดอย่างเดียวเลยนะคะ2แล้วนะคะ3แล้วก็4เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำเปล่านะคะเนี่ยจะใส่น้ำเปล่าเป็นน้ำอุณหภูมิห้องปกติค่ะที่4ออนเราไม่อยากให้ตัวเมนูปั่นของเราอะค่ะคือละลายมากเกินไปนะคะคือแบบเหลวเกินไปเนี่ยก็เลยใช้เป็นน้ำอุณหภูมิห้องค่ะนี่4ออนนะคะเทลงไปเสร็จแล้วค่ะผงธัญพืชที่เราตวงเอาไว้40กรัมหรือว่า4ช้อนค่ะเทลงไปนี่เลยค่ะแล้วเราก็จะตามด้วยไซรัปคาราเมลนะคะเนี่ยจะใส่ไซรัปคาราเมลลงมาที่1ออนค่ะ4ปั๊มนะคะอันนี้ปั๊มละ 7.5 ml กดเลยนะคะ1 2 3 4เนี่ยค่ะแค่นี้เองเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำแข็ง1แก้วได้เลยค่ะนี่ค่ะน้ำแข็ง1แก้วค่ะใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็ปั่นได้เลยค่ะสะดุ้งก่อนนะคะแล้วก็โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะมาดูเนื้อของนมปั่นกันค่ะนี่เป็นเนื้อเนียนๆเลยค่ะอย่างที่แน่บอกนะคะว่าถ้าหากว่าเครื่องปั่นของเราแรงดีเนี่ยค่ะเราไม่ใส่น้ำร้อนเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยน้ำนมที่เราได้เนี่ยค่ะนมปั่นของเราเนี่ยจะเหลวไปนะคะนี่ใช้เป็นน้ำเย็นอุณหภูมิปกติค่ะด้วยความที่เมนูนี้ของเรานะคะเราจะเอาเป็นแบบเรียกว่าคนทานเจทานได้เพราะฉะนั้นเน่ก็เลยจะไม่ได้เอาซอสคาราเมลมาแต่งหน้านะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เน้นเจนะคะเราอยากจะเอาซอสคาราเมลมาตกแต่งก็ได้นะคะไม่เป็นไรเลยโอเคอันนี้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูแรกค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำเป็นแบบหวานปกติกันบ้างนะคะถ้าเป็นสูตรปกติค่ะเน่จะใช้2ตัวนะคะก็คือเป็นแบบผงจืดกับผงหวานนะคะใส่อย่างละครึ่งค่ะก็คืออย่างละ20กรัมก็คือ2ช้อนเนาะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาใส่กันเดี๋ยวเน่จะเริ่มด้วยผงจืดนะคะใส่ไปเลยนะคะ2ช้อนนะคะอันนี้1ช้อนค่ะสำหรับไม่ได้โถเลยก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องเอามาคนละลายนะคะอันนี้นะคะอีก1ช้อนค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ตักผงหวานใส่นะคะผงหวานก็2ช้อนเหมือนกันค่ะเนื้อของผงธัญพืชเห็นไหมคะคือจะเป็นแบบเนื้อเนียนเลยนะคะอันนี้คือเป็นผงธัญพืช 100% ที่เรามาบดแบบบดละเอียดนะคะเป็นผงเลยแบบนี้นะคะนี่นะคะ2ช้อนเหมือนกันค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะพอเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมนะคะใส่น้ำเปล่าค่ะ4ออนนะคะโอเคใส่เลยน้ำเปล่าอุณหภูมิปกตินี่แหละนี่นะคะ1ถ้วย4ออนเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยไซรัปคาราเมลนะคะที่1ออนเหมือนกันนะคะ1 2 3 4นี่ค่ะ1ออนนะคะแล้วก็น้ำแข็ง1แก้วเห็นไหมคะง่ายๆน้ำแข็ง1แก้วนะคะอันนี้เน่เอาพูนกว่าแก้วเมื่อกี้นิดนึงเพราะว่าแก้วเมื่อกี้พอเราปั่นแล้วมันไม่เต็มแก้วเนาะเราเลยพูนขึ้นมานิดนึงนะคะใส่เลย
แล้วเราก็กดปั่นได้เลยจ้าเรียบร้อยค่ะอันนี้แก้วที่2นะคะก็จะเป็นแบบหวานปกตินะคะเราก็จะใช้เป็นสูตรนี้เดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันอ่ะเทเลยเนาะเห็นไหมคะเราก็จะได้น้ำแข็งเนียนๆนะคะไม่เหลวเกินไปค่ะเรียบร้อยพอดีเต็มแก้วเห็นไหมคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทำเป็นสูตรหวานมากกันบ้างนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะแบบถึงฉันจะสายสุขภาพแต่ฉันก็อยากจะหวานๆนะคะก็ได้เลยค่ะเราจะใส่มาเป็นตัวนมผงธัญพืชแบบหวานนะคะชนิดหวานค่ะอย่างเดียวเลยนะคะชนิดหวานอย่างเดียวเลย40กรัมค่ะ4ช้อนนะคะใส่ไปเลย1ช้อนค่ะ10กรัม2ช้อนค่ะ20กรัม3ช้อนแล้วก็4ช้อนนะคะ40กรัมเรียบร้อยค่ะตามด้วยน้ำเปล่านะคะ4ออนเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะ4ออนเสร็จแล้วค่ะเราก็มาใส่ตัวไซรัปคาราเมลค่ะที่1ออนเหมือนกันนะคะกดเลยนะ1 2 3 4โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่น้ำแข็งนะคะ1แก้วคูณเหมือนเดิมน้ำแข็งค่ะใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ปั่นได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะหวานมากๆนะคะอ่ะมาดูเนื้อเห็นไหมคะหอมคาราเมลมากเลยอ่ะจะบอกว่าถ้าอยู่ตรงนี้นะคะคือแบบคือกลิ่นไซรัปคาราเมลหอมมากๆใส่ไปเลยนะคะดาวินชีนี่ต้องบอกว่าคือเรื่องของไซรัปเขาเนี่ยค่ะเขาจะมีความหอมละมุนนะคะแล้วก็ไม่ทำให้แบบว่าเสียรสชาติเครื่องดื่มนะคะคือไม่ได้แบบหวานเจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะแบบละมุนแล้วก็หอมโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบหวานมากนะคะตอนนี้นะคะสำหรับ3สูตรค่ะนะเนี่ยทำมาเรียบร้อยละหวานน้อยหวานปกติหวานมากถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่านมธัญพืชปั่นคาราเมลนมธัญพืชคาราเมลปั่นของเนี่ยรสชาติที่ได้เป็นยังไงบ้างมาชิมกันเดี๋ยวเราเริ่มกันที่หวานน้อยกันก่อนเนาะมาชิมกันนะคะคือบอกว่าเขาเหมือนนมคาราเมลเลยอะก็คือนมคาราเมลคือไม่ได้มีความรู้สึกแบบธัญพืชเลยนะคะแล้วก็สูตรหวานน้อยเนี่ยได้ว่ากำลังดีแล้วก็หอมกลิ่นคาราเมลค่ะไม่ได้หวานมากแต่ว่าถ้าบางคนที่อยากจะได้หวานน้อยๆนะคะก็ลดไซรัปก็ได้นะคะอาจจะเหลือครึ่งออนหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่ที่ชอบเลยค่ะแต่ว่าสูตรนี้คือได้ว่าโอเคเลยดื่มง่ายๆค่ะดื่มง่ายๆหอมคาราเมลนะคะแล้วก็แบบเป็นนมปั่นดีๆนี่เองอันนี้แบบหวานปกตินะคะก็จะหวานขึ้นมาจากแก้วแรกนะคะแต่ว่าเขาจะมีความแบบเหมือนคือไม่ได้หวานแหลมนะมันจะแบบแค่หวานขึ้นนะคะแบบนั้นมันแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันช่วยชูรสชาติของคาราเมลอ่ะให้เยอะขึ้นอีกต่างหากรู้สึกเหมือนกับว่าพอแก้ว2เนี่ยค่ะความกลิ่นคาราเมลในปากของเราเนี่ยคือมันเยอะขึ้นมาอีกอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหวานมากเนาะอันนี้เป็นแบบผงธัญพืชหวานนะคะล้วนๆเลยเราตัวธัญพืชหวานนะคะของเราก็คือเราใส่เป็นน้ำตาลฟรุกโตสนะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นน้ำตาลผลไม้นั่นเองค่ะชิมเฮ้ยในว่าแก้วเนี้ยก็อร่อยคือเรียกว่าถ้าทำขายนะคะถ้าเราอยากได้แบบความหวานๆนะคะเรียกว่าแก้วเนี้ยคือจบเลยลูกค้าจะได้แบบหวานหอมคาราเมลนมปั่นดีๆนี่เองค่ะโอเคโอ้ยจี๊ดหัวชิมเมนูปั่นโอเคค่ะก็ได้มาชิมให้นะคะมาแชร์ให้ค่ะสำหรับเมนูนมธัญพืชคาราเมลปั่นนะคะจริงๆแล้วเราเปลี่ยนไซรัปคาราเมลเป็นไซรัปอย่างอื่นก็ได้นะก็ใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าหากว่าใครที่ลองทำแล้วชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันนะคะหรือว่าอยากจะให้ได้มาแชร์ความรู้แบบไหนเมนูอะไรก็บอกมาค่ะเดี๋ยวนี้จะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะแล้วก็กระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะวันนี้ค่ะกับนมธัญพืชคาราเมลปั่นนะคะสูตร96ออนซ์ค่ะหวานน้อยหวานปกติแล้วก็หวานมากค่ะมาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอติดตามแก้ว22ออนนะคะในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากๆที่มาติดตามชมกันนะคะขอบคุณค่ะ